ักเรียนนะครับที่ดูภายนอกนั้นอาจจะเหมือนนักเรียนธรรมดาทั่วไปหญิงสาวนะผู้มีความร่าเริงและมักจะคอยสนับสนุนเพื่อนในแผนการลอบฆ่าต่างๆอยู่เสมอผู้ที่ได้เก็บงำความลับบางอย่างเอาไว้ครับจนเมื่อตัวของเธอนั้นได้เผยออกมานะครับก็ทำให้พวกเพื่อนๆนั้นก็ต่างประหลาดใจมากเลยแหละครับใช่แล้วล่ะครับวันนี้อดีเด็กนั้นจะพาไปดูเรื่องราวของนักเรียนที่โค้ดเนมว่าศูนย์ตลอดกาลอย่างคายาโนะคาเอเดะกันครับเอาละฮะกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอันดีเด็กทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรร่วมกับทีมงานของอันดีเด็กอีกตามเคยนะอย่างที่เรานั้นได้พูดไปข้างต้นนะครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของนักเรียนที่ได้โค้ดเนมว่าศูนย์ตลอดกาลอย่างตัวของคายาโนะคาเอเดะกันครับแต่ก่อนอื่นนั่นเองเราจะต้องขอเตือนเพื่อนๆเหมือนอย่างเคยนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการพูดถึงรวมไปถึงเปิดเผยเนื้อหานะครับในเนื้อเรื่องของอนิเมะห้องเรียนรอบสังหารครับหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่อยากโดนเปิดเผยเนื้อหาในนั้นส่วนนี้ก็กรุณาหลีกเลี่ยงคลิปนี้กันไปก่อนได้เลยนะครับเอาละครับถ้าหากข้อมูลที่ทางเรานั้นรวบรวมมามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนมาณที่นี้ด้วยครับถ้าเกิดพร้อมกันแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ let's start it ก่อนอื่นนั่นเองนะครับเราจะต้องมาดูประวัติของคายาโนะกันก่อนเลยครับคายาโนะนั้นเป็นเด็กสาวนะครับที่สูง146ซมและหนักอยู่ที่39กกครับเกิดวันที่9พฤศจิกายนกรุ๊ปเลือด AB เดิมทีแล้วคายาโนะนะครับมีชื่อจริงๆว่ายูคิมูระอาคาริครับเธอนั้นเป็นน้องสาวของยูคิมูระอากุรินะครับอาจารย์ประจำชั้นห้อง 3E คนก่อนครับก่อนที่คายาโนะนั้นจะได้มาเรียนที่โรงเรียนคุนุกิงาโอกะนะครับเธอเป็นนักแสดงเด็กที่มีชื่อเสียงมากๆโดยใช้ชื่อในวงการนะครับว่ามาเซฮารุนะในช่วงที่เธอนั้นหยุดพักจากการแสดงนะครับเธอก็ได้กลับไปเป็นนักเรียนตามปกติและมักจะพบเจอเข้ากับพี่สาวบ่อยๆในวันหนึ่งนะครับขณะที่คายาโนะนั้นกำลังเดินอยู่นอกสถาบันวิจัยที่พี่ของเธอนั้นทำงานพิเศษอยู่นั้นนั่นเองนะครับศูนย์วิจัยแห่งนั้นก็ได้เกิดระเบิดขึ้นมาเธอนั้นตกใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้ามากนะครับแล้วก็ได้เข้าไปยังศูนย์วิจัยนั้นเนื่องจากเป็นห่วงพี่สาวของตัวเองด้วยการที่เธอนั้นนะครับเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างเล็กนะเธอจึงสามารถรอดผ่านซากปลักผักพังเพื่อไปหาอากุริได้ครับเมื่อเธอเข้ามาด้านในได้แล้วเนี่ยเธอนั้นก็ได้เห็นอากุรินะครับถูกสิ่งมีชีวิตที่มีหนวดโอบอุ้มเอาไว้นะครับโดยที่ร่างกายของพี่เธอนั้นชุ่มโชกไปด้วยเลือดนะเมื่อสิ่งมีชีวิตตัวนั้นนะครับได้เห็นเธอก็ได้หนีไปอย่างรวดเร็วคายาโนะนั้นได้เห็นโน้ตที่สิ่งมีชีวิตตัวนั้นทิ้งไว้แล้วก็ได้รู้ว่ามันนั้นจะไปที่ไหนต่ออีกทั้งนะครับก็ยังเจอเข้ากับภาชนะที่บรรจุเซลล์หนวดไว้เธอนั้นก็ได้เก็บมันมาครับคายาโนะนั้นนั่นเองนะครับได้นำงานวิจัยของอากุรินั้นกลับบ้านและเริ่มศึกษาสิ่งที่พี่ของเธอทำพร้อมกับการวางแผนในการแก้แค้นไปด้วยครับเธอได้ย้ายโรงเรียนไปที่โรงเรียนคุนุกิงาโอกะนะครับโดยใช้ชื่อปลอมว่าคายาโนะคาเอเดะซึ่งเป็นชื่อของตัวประกอบในละครที่เธอนั้นเคยแสดงมาในตอนที่ได้เข้าพบกับผู้อำนวยการอาซาโนะนั่นเองเธอนั้นได้ทำลายสิ่งของของผู้อำนวยการอาซาโนะจึงทำให้เธอนั้นนะครับจะต้องตกไปอยู่ในห้อง E ตามแผนที่ได้วางไว้ครับไม่นานหลังจากที่เธอนั้นได้ฉีดเซลล์หนวดนะครับให้กับตัวเองและได้ทำการย้อมสีผมเป็นสีเขียวเพื่อทำการปกปิดสีผมจริงของเธอไว้ครับหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้ามายังห้อง E เธอนั้นได้พบเข้ากับนางอิสาและได้วางแผนให้นางอิสานั้นเป็นตัวเอกในแผนการของเธอครับโดยที่เธอนั้นจะคอยเป็นตัวประกอบอยู่ข้างๆนางอิสาและแล้วการแสดงของเธอนะครับภายใต้ชื่อคายาโนะคาเอเดะจึงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นประวัติและข้อมูลคร่าวๆของคายาโนะที่ทางเราอันเด็กๆนั้นได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันครับซึ่งก็แน่นอนแหละว่าตัวของเธอนั่นเองนะครับก็ยอมทำทุกอย่างในตอนแรกนะเพื่อที่จะได้ไปแก้แค้นนั่นเองกับสิ่งมีชีวิตมีหนวดต่อมานั้นเราจะมาดูบทบาทของคายาโนะในอนิเมะกันบ้างครับคายาโนะนั้นปรากฏตัวครั้งแรกในอนิเมะตอนที่1กันเลยเธอนั้นเป็นคนตั้งชื่อให้กับอาจารย์ปลาหมึกนะครับที่เป็นอาจารย์ประจำชั้นของเธอว่าอาจารย์โคโรที่แปลว่าอาจารย์ที่ฆ่าไม่ได้ครับเนื่องจากเหตุความพยายามที่ล้มเหลวในการลอบฆ่าอาจารย์ของเทราสกะและจากการที่พวกเขานั้นโจมตีใส่อาจารย์คนนี้นะครับไม่โดนเลยนะทำให้เธอนั้นคิดชื่อนี้ให้กับอาจารย์โคโรครับโดยปกติแล้วคายาโนะนั้นมักจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆนางยิสาและคอยจะสนับสนุนเพื่อนๆของเธอในการลอบฆ่าต่างๆมากกว่าที่จะลงมือเองในตอนที่ไปทัศนศึกษาที่โตเกียวนั่นเองครับขณะที่กำลังหาสถานที่นะครับที่จะวางแผนสังหารอาจารย์โคโรอยู่กับเพื่อนๆอยู่นั้นคายาโนะรวมไปถึงคันสากินะก็ได้ถูกนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนอื่นนั้นจับตัวไปครับในช่วงที่โดนจับตัวไปนั้นเธอก็ได้เริ่มสนิทและได้รู้เรื่องราวต่างๆของคันสากิแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเธอก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆของเธอรวมไปถึงอาจารย์โคโรนะครับที่ตามมาช่วยทีหลังด้วยครับและในช่วงต้นของเทอมที่2นั่นเองคายาโนะนั้นก็ได้เสนอไอเดียในการลอบฆ่าอาจารย์โคโรโดยใช้พุดดิ้งขนาดยักษ์ครับที่มีระเบิดจัดการอาจารย์ฝังอยู่ใต้พุดดิ้ง
ิ้งนั้นเนื่องจากเธอนั้นหลงไหลในพุดดิ้งมากอาจารย์โคโรนั้นนะครับยังเคยบ่นให้เธอฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์โคโรอยากจะกินพุดดิ้งขนาดใหญ่ทำให้เธอนั้นได้คิดแผนการดีขึ้นมาด้วยครับด้วยความคลั่งไคล้ในพุดดิ้งของเธอนั้นรวมกับความตั้งใจของเพื่อนในชั้นเรียนทำให้สามารถสร้างพุดดิ้งขนาดใหญ่ขึ้นมาได้และเมื่อเริ่มแผนการครับอาจารย์โคโรที่ได้เห็นพุดดิ้งนั้นก็ได้กระโดดเข้าไปกินอย่างรวดเร็วนะพี่แกก็ไม่สงสัยอะไรเลยนะแผนการนี้ก็ดูจะเป็นไปได้ด้วยดีนะจนกระทั่งคายาโนนั้นได้เกิดเสียดายพุดดิ้งที่ทำขึ้นมาครับและไม่ยอมที่จะระเบิดพุดดิ้งนั้นทิ้งนะแต่ว่าแผนการนั้นก็กลับถูกอาจารย์โคโรรู้ทันและได้กินระเบิดเข้าไปครับทำให้แผนการนั้นล้มเหลวไม่เป็นท่าถึงแผนการนั้นนะครับจะไม่สำเร็จแต่อาจารย์โคโรและเพื่อนๆนะครับในห้องก็ต่างประทับใจกับแผนการของเธอที่สามารถประยุกต์ความชอบให้กลายมาเป็นแผนล้อมฆ่าได้ในช่วงหลังนะครับหลังจากสอบปลายภาคนั่นเองคายาโนนั้นได้ชวนนางยิสาให้ไปช่วยเธอเก็บอุปกรณ์การแสดงที่ห้องเก็บอุปกรณ์และอาจารย์โคโรนะครับก็ได้เสนอตัวมาช่วยนะหลังจากที่เธอนั้นได้พูดคุยกับนางยิสาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาคายาโนนะครับก็ได้เผยให้เห็นถึงหนวด2เส้นที่งอกออกมาจากต้นคอของเธอนั้นเข้าโจมตีอาจารย์โคโรในทันทีพร้อมกับบอกถึงความปรารถนาที่อยากจะฆ่าอาจารย์โคโรคายาโนนั้นพยายามจะฆ่าอาจารย์โคโรด้วยหลุมพรางนะครับที่เต็มไปด้วยกระสุนจัดการอาจารย์นะแต่ว่าอาจารย์โคโรนั้นก็ได้หนีออกมาได้ครับเธอจึงได้ทำการเปิดเผยตัวตนให้กับเพื่อนๆนะครับที่มาถึงแล้วก็ได้เหตุการณ์นั้นนะครับว่าเธอนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นน้องสาวของอากุริและชื่อที่เธอใช้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เป็นชื่อปลอมครับอีกทั้งยังบอกกับอาจารย์โคโรอีกว่าวันพรุ่งนี้เธอจะกลับมาฆ่าอาจารย์โคโรแน่นอนคายาโนนั้นได้หลบหนีนะครับไปพร้อมกับความตกใจของเพื่อนๆในชั้นเรียนวันถัดไปเนี่ยเธอจึงได้มาตามนัดที่นัดไว้กับอาจารย์โคโรครับและได้บอกว่าที่เธอนะคอยอยู่ข้างๆนางอิสาเพื่อจะทำการซ่อนจิตสังหารไว้เพราะนางอิสานั้นมีจิตสังหารที่โดดเด่นกว่าครับอีกทั้งกล่าวหาอาจารย์โคโรว่าเป็นคนฆ่าพี่สาวของเธออีกด้วยจากนั้นคายาโนนั้นจึงได้เริ่มต่อสู้กับอาจารย์โคโรครับเธอนั้นได้เปรียบในการต่อสู้มากเนื่องจากอาจารย์โคโรนั้นนะครับไม่อยากทำร้ายนักเรียนของตัวเองการต่อสู้นั้นเรียกได้ว่าดำเนินไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับจิตใจภายในของคายาโนนั้นนะครับที่ถูกเซลล์หนวดนั้นกัดกินอย่างรวดเร็วแต่ทว่านั้นนั่นเองก็เป็นแผนของอาจารย์โคโรแหละครับที่จะทำการจับตัวของเธอเอาไว้นางอิสานั้นได้เข้ามาจูบเธอครับทำให้เธอนั้นหลุดพ้นจากอาการคลุ้มคลั่งและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าท้ายที่สุดแล้วเธอจึงได้สลบไปครับอาจารย์โคโรเนี่ยจึงได้ใช้จังหวะนั้นถอนเซลล์หนวดของเธอออกมาได้อย่างปลอดภัยเมื่อคายาโนนั้นตื่นขึ้นมากลับสภาพจิตใจของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่ากลับมาเป็นปกติและได้บอกว่าเมื่ออยู่กับอาจารย์โคโรนานเข้าแล้วเนี่ยความอาฆาตของเธอนั้นก็กลับลดลงไปครับก็แน่นอนนะอาจารย์โคโรเขาเป็นคนดีนะแต่ก็ถูกเซลล์หนวดนั่นเองนะครับที่เธอนั้นได้ปลูกถ่ายไว้นั่นเองนะครับกัดกินจิตใจจนคลั่งขึ้นมาทุกคนในห้องนะครับก็ต่างเข้าใจและให้อภัยในการกระทำของเธอจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้อาจารย์โคโรนั้นได้ทำการเล่าอดีตของเขานะครับให้กับคายาโนฟังพร้อมกับนักเรียนในห้องให้ได้รับรู้ตลอดช่วงพักฤดูหนาวนั่นเองครับคายาโนได้พักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลในวันก่อนที่จะเริ่มภาคเรียนสุดท้ายนางิสาสึกิโนโอคุดะและคันซากินะครับได้ไปเยี่ยมเธอนางิสานั้นได้ขอโทษในเรื่องที่เขาได้ทำการจูบเธอตอนต่อสู้กับอาจารย์โคโรครับคายาโนนั้นก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรนะแต่เมื่อพวกเขาออกไปจากห้องครับเธอกลับรู้สึกอายกับจูบของนางิสาและได้คิดว่าต้องทำตัวให้เป็นเพื่อนกับนางิสาต่อไปครับถึงแม้ว่านั้นมันจะเป็นการขึ้นเรือแล้วก็มีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นมานะหลังจากเริ่มภาคเรียนสุดท้ายนะครับคายาโนนั้นเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมทีมช่วยอาจารย์หลังจากเหตุการณ์การทะเลาะกันของนางิสาและคารุมะแล้วเนี่ยที่ได้แบ่งออกเป็น2ฝ่ายเป็นฝ่ายช่วยอาจารย์กับฝ่ายฆ่าอาจารย์นะก็ทำให้อาจารย์โคโรนั้นแบ่งทีมเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นนะครับทำการแข่งขันรอบฆ่าแบบทีมโดยการยึดความเห็นจากฝ่ายที่ชนะในการแข่งขันนี้ครับและสุดท้ายก็กลายเป็นฝ่ายช่วยอาจารย์ของเธอนะครับที่สามารถชนะมาได้และในแผนการปล้นข้อมูลจากกระสวยอวกาศนั่นเองครับคายาโนก็เป็นนักเรียนในห้องที่ได้รู้ว่าในวันที่13มีนานั่นเองครับโอกาสที่อาจารย์โคโรจะระเบิดนั้นมันกลับมีน้อยมากๆครับซึ่งมันก็ทำให้พวกนักเรียนนั้นโล่งใจมากเลยนะในวันวาเลนไทน์ครับคายาโนได้ถูกคารุมะและนากามูระนะครับรู้เรื่องที่เธอนั้นแอบเอาช็อกโกแลตไปให้นางอิสะครับแต่เธอนั้นก็ไม่มีความมั่นใจที่จะมอบช็อกโกแลตนั้นครับคารุมะและนากามูระเนี่ยจึงได้พาเธอไปแอบดูวิธีการของคนอื่นๆในห้องทำให้เธอนั้นมีความกล้าขึ้นมามากเลยล่ะครับเมื่ออยู่ในสถานการณ์จริงแล้วเธอกลับทำตัวไม่ถูกอะเนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวของเธอก็สามารถมอบช็อกโกแลตได้สำเร็จครับพร้อมกันนั้นเธอก็ยังขอบคุณนางอิสะที่คอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอมาและคายาโนนั้นก็ได้เดินหนีไปนะครับก็เรียกว่าเขินอะเนาะ1สัปดาห์ก่อนถึงกำหนดการที่อาจารย์โคโรนั้นจะระเบิดตัวเองครับพวกรัฐบาลเนี่ยก็ได้กักขังอาจารย์โคโรไว้ที่ห้องเรียนบนภูเขาคายาโนนะครับพร้อมกับคนอื่นๆนั้นได้บุกเข้าไปช่วยอาจารย์โคโรและสามารถทำได้สำเร็จนะครับพวกนักเรียนเนี่ยได้เอาเค้กไปให้กับอาจารย์โคโรเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของอาจารย์โคโรนั่นเองครับในตอนที่จะเป่าเทียนนั้นชิโร่และโยมทูตรุ่นที่2นะครับที่ได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตมีหนวดก็เข้ามาโจมตีอาจารย์โคโรครับคายาโนนั้นได้มองดูอาจารย์โคโรต่อสู้ด้วยความยากลำบากเธอเห็นดังนั้นนะครับจึงได้เข้าไปช่วยอาจารย์โคโรในการต่อสู้แต่เธอนั้นก็กลับโดนโยมทูตโจมตีเข้าที่หน้าอกอย่างจังจนล้มลงเลยแหละครับทำให้อาจารย์โคโรนั้นโกรธมากจนสามารถเอาชนะการต่อสู้ครั้งนี้มาได้หลังจากนั้นเนี่ยคายาโนนะครับก็ได้ถูกอาจารย์โคโรช่วยชีวิตไว้ได้ในช่วงเวลาสุดท้ายของอาจารย์โคโรนั่นเองครับคายาโนก็ได้จับศีรษะของอาจารย์โคโร
ไว้ที่ตักของเธอก่อนที่อาจารย์โคโรนั้นจะขานชื่อทุกคนในชั้นเรียนเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อขานชื่อทุกคนเสร็จนะครับอาจารย์โคโรก็ได้ถูกนางอิสระใช้มีดแทงไปที่หัวใจอาจารย์โคโรนั้นได้สลายไปตลอดการพร้อมกับน้ำตาของคายาโนะและเหล่านักเรียนห้อง 3E หลังจากจบการศึกษานะครับคายาโนะก็ได้กลับไปเป็นนักแสดงโดยใช้ชื่อว่ามาเซฮารุนะอีกครั้งหนึ่งและด้วยทักษะต่างๆนะครับที่ได้เรียนรู้จากห้อง E ก็ทำให้เธอนั้นเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาก7ปีผ่านไปคายาโนะนะครับพร้อมกับเพื่อนๆในห้อง 3E กลุ่มนึงก็ได้กลับมาที่ห้องเรียนนะครับเพื่อซ่อมแซมห้องเรียนนั้นไม่ให้ทรุดโทรมไปมากกว่าเดิมครับห้องเรียนนั้นกลับมาคึกคักกันอีกครั้งเหมือนกับในอดีตฮารานั้นได้ถามเรื่องนางอิสระกับเธอนะครับแต่เธอนั้นก็ตอบไปว่าตอนนี้คนนั้นกำลังทำตามเป้าหมายของเขาอยู่แน่นอนครับและมันก็แสดงให้เราเห็นแหละครับว่าคายาโนะนั้นก็ยังคงอยู่ข้างๆแล้วก็คอยเฝ้ามองตัวของนางอิสระอยู่ตลอดนะและนี่นะมันก็เป็นอันจบบทบาทของคายาโนะหนึ่งในนักเรียนนะครับที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความแค้นจากความเข้าใจของตัวเองจนท้ายที่สุดแล้วนั่นเองนะครับเธอก็กลับกลายเป็นอีกหนึ่งคนนะที่รักอาจารย์โคโรสุดหัวใจเช่นกันครับต่อมานั้นเราจะมาดูความสามารถของคายาโนะกันบ้างครับอย่างที่เห็นได้ชัดกันเลยนะก็จะเป็นความสามารถทางด้านการแสดงครับก่อนที่เธอนั้นจะได้เข้ามายังห้อง 3E เธอนั้นเป็นนักแสดงเด็กที่มีความสามารถทางด้านนี้เป็นอย่างมากเลยการแสดงในบทบาทของคายาโนะคาเอเดะนั่นเองนะครับก็ทำให้เพื่อนร่วมห้องเนี่ยรวมไปถึงอาจารย์โคโรนะคาดไม่ถึงเลยล่ะครับซึ่งการที่จะคงคาแรคเตอร์หนึ่งไว้ได้เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยโดยที่ไม่มีใครจับได้ก็แสดงให้เห็นเลยครับว่าเธอนั้นมีความเก่งกาจในด้านนี้ของเธอมากๆต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในด้านความอดทนของเธอนะคายาโนะนั้นสามารถทนต่อความเจ็บปวดหนวดได้นะครับโดยไม่รับการรักษาใดๆเลยซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่ติดหนวดแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีคนคนนั้นจะทรมานมากจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้และจะตายลงภายใน3วันครับแต่เธอนั้นกลับทนได้เป็นปีๆและไม่แสดงอาการใดๆเลยเรียกได้ว่าเธอนั้นก็เป็นคนที่แข็งแกร่งคนนึงในห้อง E เลยนะอีกทั้งตัวของเธอนั้นก็ยังมีเทคนิคในการลอบสังหารที่ไม่ด้อยไปกว่าใครในชั้นเรียนเลยครับถึงแม้ว่าช่วงแรกเธอนั้นจะคอยซ่อนจิตสังหารเอาไว้โดยการอยู่ข้างๆนางอิสระเสมอแต่เมื่อเธอได้ปลดปล่อยตัวตนของตัวเองออกมาเนี่ยก็ทำให้อาจารย์โคโรนั้นเกือบพลาดท่าเลยล่ะครับอีกทั้งตัวของชิโร่นั้นก็ยังเคยบอกว่าในนักเรียนห้อง E นั้นเธอมีคุณสมบัติในการเป็นนักฆ่ามากที่สุดอีกด้วยอย่างไรก็ตามเธอนั้นก็ได้บอกว่านักฆ่าที่เก่งที่สุดในห้องนี้ก็กลับเป็นนางอิสระครับหลังจากที่เธอนั้นได้พ่ายแพ้ให้กับจูบของนางอิสระนั่นเองนะไม่เพียงแค่นั้นครับคายาโนะนั้นก็ยังถือได้ว่าเป็นคนที่ฉลาดมากๆอีกด้วยจะเห็นได้จากการที่เธอนั้นสามารถย้ายเข้ามาในโรงเรียนคุโนกิงาโอกะได้อย่างสบายๆเลยนะอีกทั้งยังศึกษาเกี่ยวกับเซลล์หนวดได้ด้วยตัวคนเดียวถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการติดตั้งเซลล์หนวดเข้าไปนั่นเองนะครับมันก็อาจจะทำให้ความฉลาดของเธอนั้นลดลงบ้างแต่เธอนั้นก็สามารถแสดงความสามารถในการเรียนนะครับรวมไปถึงการวางแผนการฟุตติ้งของเธอนะครับได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะครับความคล่องแคล่วทางด้านร่างกายของเธอนั้นก็จัดได้ว่าเยี่ยมเลยนะไม่แพ้คนอื่นๆเลยล่ะครับแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากเซลล์หนวดก็ตามจะเห็นได้จากงานแข่งขันกีฬาของเธอที่ทำได้ดีเลยในตอนที่ถอดหนวดออกนั่นเองนะครับในการแข่งขันรอบฆ่าแบบทีมความสามารถทางด้านร่างกายของเธอนั้นก็ทำให้เพื่อนในห้องเนี่ยถึงกับทึ่งและประหลาดใจเลยล่ะครับและที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือความสามารถในตอนที่เธอนั้นติดตั้งหนวดไว้ครับหนวดของเธอนั้นมีความเร็วอยู่ที่20มัคเหมือนกับอาจารย์โคโรไม่เพียงแค่นั้นนะครับเธอนั้นก็ยังสามารถทำให้หนวดของเธอนั้นติดไฟได้จากการเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายให้สูงขึ้นในตอนต่อสู้กับอาจารย์โคโรอีกด้วยครับและนี่นั้นมันก็คือความสามารถทั้งหมดของคายาโนะกันแล้วล่ะครับต่อมานั้นเราจะมาดูความสัมพันธ์ของคายาโนะกับตัวละครอื่นๆในเนื้อเรื่องกันบ้างนะคนแรกเลยก็คงจะเป็นนางอิสานั่นแหละครับคายาโนะและนางอิสานั้นมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันมาตลอดและดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับอีกทั้งในตอนทดสอบความกล้าที่เกาะโอกินาวานั้นพวกเขาก็ได้จับคู่กันอีกด้วยนะแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นเธอคอยอยู่ใกล้นางอิสาเพื่อปกปิดจิตสังหารต่ออาจารย์โคโรในตอนแรกครับและเธอนั้นก็เป็นคนที่ทำทรงผมให้กับนางอิสาเนื่องจากอยากจะให้นางอิสานั้นทำตัวเด่นและจะได้ไม่ค่อยมีใครคอยสังเกตเธอมากนักครับแต่เมื่อเธอถูกนางจู่จุ๊บเข้าไปในตอนที่ต่อสู้กับอาจารย์โคโรแล้วเธอก็กราบตกหลุมรักนางอิสาเขาเต็มเปาอะนะจะเห็นได้จากอาการเขินนะครับที่ถูกนางอิสากล่าวถึงเรื่องนี้ในตอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเองคนถัดไปก็คงจะเป็นอากุริพี่สาวของเธอครับคายาโนะนั้นสนิทกับอากุริมากนะครับถึงขนาดที่พอมีเวลาว่างจากการงานแสดงแล้วนะถึงแม้ว่าเธอจะคิวทองแค่ไหนเธอก็มักจะไปหาพี่สาวของเธอบ่อยๆครับการตายของอากุรินั่นเองนะครับส่งผลกระทบต่อจิตใจคายาโนะเป็นอย่างมากจนถึงขั้นที่เธอนั้นนะครับกล้าจะฉีดเซลล์หนวดให้กับตัวเองเพียงเพื่อจะแก้แค้นกับพี่สาวของเธอครับถัดไปก็คงจะเป็นอาจารย์โคโรนี่แหละครับอาจารย์โคโรนั้นเป็นเป้าหมายในการลอบฆ่าของเธอเหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นๆในชั้นเรียนแม้ว่าตัวของคายาโนะนั้นจะเป็นคนตั้งชื่อกับอาจารย์โคโรก็ตามครับทั้งคู่นั่นเองมีความชอบในขนมหวานเหมือนกันครับจึงทำให้เธอนั้นใช้จุดนี้ในการวางแผนสังหารอาจารย์โคโรเอาจริงมันก็คล้ายๆกับมีการบอกเป็นในๆอยู่แล้วนะว่ามันมีบางส่วนนะครับที่คล้ายๆกับอาจารย์โคโรอยู่บ้างจนเมื่อถึงจุดนึงนะครับที่เธอนั้นทนกับการกัดกินของเซลล์หนวดไม่ได้เธอจึงได้เข้าทำการโจมตีอาจารย์โคโรพร้อมกับบอกว่าอาจารย์โคโรนั้น
เป็นคนที่ฆ่าพี่ของเธอครับอย่างไรก็ตามแล้วความแค้นของเธอนะก็ได้ลดลงเรื่อยๆหลังจากที่ใช้เวลาร่วมกับอาจารย์โคโรมานานเป็นเทอมนะและพอได้รู้เรื่องราวในอดีตของอาจารย์โคโรรวมไปถึงได้รู้ว่าอาจารย์โคโรนะไม่ได้เป็นคนฆ่าพี่สาวของเธอแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เธอนะครับกับรู้สึกชื่นชอบอาจารย์โคโรเข้าไปเรื่อยๆแหละครับในการแข่งขันรอบฆ่าแบบกลุ่มนั่นเองเธอจึงได้ตัดสินใจอยู่ฝ่ายช่วยอาจารย์ครับคนถัดไปก็คือคันซากินะคายาโนนั้นและคันซากิได้แสดงออกให้เห็นแหละครับว่าทั้งคู่นั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากๆหลังจากที่ถูกลักพาตัวไปด้วยกันนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันมากขึ้นและเป็นเพื่อนที่เชื่อใจกันมากๆครับเรื่องความสัมพันธ์หลักๆของคายาโนกับตัวละครอื่นๆก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วนะต่อไปเนี่ยที่เราจะมาดูนะครับก็คือเรื่องลับๆของคายาโนกันบ้างครับข้อแรกคายาโนนั้นมักจะไม่ค่อยชอบและรู้สึกไม่สบายใจเมื่ออยู่กับคนที่หน้าอกใหญ่แหละครับมันทำให้เธอนั้นรู้สึกไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ข้อต่อไปนั้นก็จะเป็นวิชาที่เธอเก่งนะครับก็คือวิชาภาษาญี่ปุ่นส่วนวิชาที่เธอแย่ที่สุดก็คือวิชาพละนะครับก่อนถอดหนวดนะข้อที่3คายาโนนั้นได้อันดับ9จากผลโหวตตัวละครยอดนิยมในโชเนนจัมป์เรื่องห้องเรียนรอบสังหารครับในครั้งแรกด้วยจำนวน63โหวตครับเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกี่ยวกับนักเรียนที่ชะคนเนมว่าศูนย์ตลอดการอย่างตัวของคายาโนคายเอเดะนะครับที่ทางเราอดีเด็กนั้นได้รวบรวมมาเพื่อนๆได้รับฟังรับชมหากข้อมูลที่ทางเรารวบรวมมามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบอภัยเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับรวมไปถึงข้อมูลนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนั้นอยากจะเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลให้กับทางเราเพื่อนๆนั้นก็สามารถใส่แท็กเวลาเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลให้กับทางเราเพื่อให้หน้าสารบัญอดีเด็กของเรานั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นได้เลยครับจะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราลงแล้วล่ะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า See you again later สวัสดีครับไว้เจอกันนะบ๊ายบาย